ที่ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลน่านนายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลน่านและบุคลากรทางการแพทย์ประกอบพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันประกอบด้วยอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์หรือ PAPR จำนวน5ชุดชุด PPE 300ชุดหน้ากาก N95 500ชิ้นโดยเป็นงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆทั้งนี้โดยส่งห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19สำหรับอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์หรือ PAPR จะช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 เป็นเวลานานขณะทำการผ่าตัดชุด PAPR เป็นชุดอุปกรณ์พัดลมกรองอนุภาคระดับสูงที่จะต่อเข้ากับชุดคลุมศีรษะภายในชุดคลุมศีรษะจะมีแรงดันอากาศมากกว่าภายนอกจึงป้องกันเชื้อโรคและเชื้อไวรัสจากภายนอกสามารถป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างดีการได้รับพระราชทานในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้